กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวดูแลตัวเองด้วยหลิงจึงมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะเราเข้าสู่รายการโหดพลิกชีวิตนะครับผมนะฮะเจอกันทุกวันนะฮะ 6:30 นนะฮะถึง 2:00 นโดยประมาณนะฮะทางช่องมายา Channel นะฮะแล้วก็ในส่วนของHit Variety ด้วยนะครับผมรับชมกันได้ทั้ง2ช่องทาง47กับ49นะฮะวันนี้อยู่ผมน้องจอมยุ่งนะครับแล้วก็พี่ส้มของเราด้วยส้มตอนแรกวันนี้ผมจะใส่เสื้อโหดมาแต่ส้มพุ่งตรงว่าลืมคิวมันไม่เป็นไรเป็นประจำใช่ไหมลืมออกมาเหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนตะกี้อ๋อเหรอเพิ่งเปลี่ยนตะกี้เลยทีมงานมาให้ตอนแรกคือช่วงนี้ต้องโปรโมทนิดนึงว่าเสื้อโหนพลิกชีวิตของเราเนี่ยมีให้ได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็จะมี2เวอร์ชั่นที่แบบเป็นแบบนี้นะสไตล์คอโปโลก็จะมีสีน้ำเงินขาวนะฮะกับสีเหลืองดำที่ออกมาตอนนี้แล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบเสื้อยืดคอกลมแบบนี้ด้วยนะฮะก็สามารถร่วมซื้อกันได้ก็ทำบุญกันได้สามารถเลือกได้เลยว่าชอบเลข1กับ9ถึง99ชอบเลขไหนนะคะกับเสื้อโปโลเป็น serial number ได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้อยู่อาจารย์เก่งไทยรัฐกรรมนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งเจอกันครั้งแรกพี่ตุ๊กพูดถึงอาจารย์เก่งไว้แบบเยอะมากจริงเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยบอกน้องต้องมาเจอไม่ใช่ชมไปเยอะมากว่าต้องมาเจอแน่นอนถูกไหมฮะค่ะแล้ววันนี้ต้องเป็นบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามคนได้มาเจอกันด้วยครั้งแรกเลยครับผมได้เจออาจารย์เก่งแรกเจอได้ทำที่เราร่วมกับพี่ส้มครั้งแรกเลยด้วยนะฮะก็เรียกว่ายินดีด้วยนะแต่ส้มได้ดูกับอาจารย์ไปแล้วนะแม่นมากขอบอกนะใช่ไหมครับอย่าลืมนะคะเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะดูดวงนะคะสามารถเช็คดวงอย่างละเอียดได้เลยนะคะกับอาจารย์เก่งไขรหัสกรรมค่ะให้ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดปีนักษัตริย์แล้วก็รวมถึงคำถามอาจารย์บอกว่าให้ถามได้ทุกเรื่องเลยนี่เปิดกว้างเลยนะครับเรื่องไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ระบุมาก็จะดีเหมือนกันนะฮะบางคนบอกเอาทุกเรื่องค่ะเวลาการด้วยสามความรักโชคลาภตกลงเอาเรื่องอะไรใช่ครับสุขภาพเอาแบบเป๊ะๆมาเพราะรายการเราไม่ได้3ชั่วโมงนะจ๊ะมีช่วงเวลาอยู่จำกัดเช่นกันบอกมาให้ละเอียดคุณจะได้บอกคำตอบที่ละเอียดด้วยเช่นกันนะครับ SMS มานะคะถามที่4221995หรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการเรานะคะที่029349591ได้นะใช่ครับผมหรือว่าจะเป็น MMS ก็ได้นะครับที่4221550นะครับเป็นภาพนะใส่มาในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แบบนี้อาจารย์โอเคนะเห็นชัดๆนะถ้าอย่างท่านนี้เป็นไงคะอาจารย์ท่านนี้คราวที่แล้วก็มาเนาะภาพนี้นะนี่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนด่วนนะฮะเพิ่งดูไปใช่ไหมฮะนี่เลยอาจารย์จำได้ก็คือให้เป็นลักษณะแบบนี้ละกันที่เป็นภาพตัวอย่างนะว่าเห็นแบบนี้จะชัดเจนดีใช่ไหมอาจารย์บางคนจะมาแบบปิดตาดังมาทำหน้าสองชู2นิ้วบางทีแบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เห็นใช่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับยังไงก็ส่งมาได้ครับทุกข้อความนะฮะได้ร่วมทำบุญกับรายการ1 บาท 5 สตางค์ไปช่วยเคสของเรานะครับ
เอาล่ะแล้วก็ใกล้แล้วด้วยนะฮะพี่ส้มครับกับการที่เราจะมาจับรางวัลผู้โชคดีใช่ไหมใช่ค่ะกับเส้นทางบุญนะครั้งที่4ของเรานะครับในเดือนธันวาคมนี้เองนะคะเราก็จะจับกันวันที่10พฤศจิกายนนะคะอย่าลืมว่า25ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปพม่ากับเรานะคะไปหลายที่เลยครั้งนี้จอมยุ่งได้ไปป่ะคะไม่แน่ใจเหมือนกันกำลังล็อบบี้กับทางทีมงานอยู่กับผู้มีอำนาจอยู่มาพลิกชีวิตเลยใช่ผมกำลังล็อบบี้กับทางทีมงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ว่าเอาผมไปนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ใต้โต๊ะ20บาทอะไรเงี้ย20บาทจะยอมไหมงานนี้นะครับเราไป3วัน2คืนนะไปไหว้เทพทันใจนะฮะไปเจอเรียกว่าพระธาตุอินแขวนได้เห็นแบบอะไรดีๆที่เป็นอันซีนที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยไปเจอมาก่อนเลยด้วยซ้ำไปนะครับงานนี้ก็ไปแบบฟรีด้วยนะเน้นย้ำนะไปคนไม่ชีวิตยังไงก็ฟรีฟรีทานฟรีตลอดเส้นทางเลยนะคะกับ25ท่านผู้โชคดีนี่พี่ทรงเขาบอกว่ามีนี่นะแก้ถอนคำสาบานแล้วก็แก้เรื่องของการที่แบบว่าคุณสายโดนของอะไรอย่างนี้ด้วยอุ้ยควรจะไปเลยบางทีเราไม่ทราบใช่ไหมคะอาจารย์บางคนโดนคุณใส่เข้าตัวอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะเช็คยังไงอาจารย์ดูพ่อวิธีเช็คมีหลายประเภทนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาโดนอะไรมานะครับทางสายไหนศาสตร์ไหนนะครับมันจะต่างกันที่อาการนะครับมันจะต่างกันที่อาการดังนั้นไปครั้งนี้รับรองว่าเปลี่ยนชีวิตพลิกแน่นอนนะคะมาใส่ปริ้งเลยนะฮะแน่ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับทั้ง10ผลิตภัณฑ์เลยนะฮะทั้ง Beesberry Diola Slim Perfect นะครับ Secret Begins นะฮะ Passberry แล้วก็โปรน้องด้วยสำหรับ5ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเวลาที่คุณเนี่ยนะฮะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเรานะครับก็จะได้รับเป็นคูปองไปนะฮะจะมีคูปองให้5ใบนะครับก็สามารถเขียนตามรายละเอียดนะฮะแล้วก็ส่งมาได้เอาให้ชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่บอกว่าเอ๊ะข้อมูลไม่ตรงนะกับการสั่งซื้อจริงนะฮะเราถือว่าตัดสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็อีก5ผลิตภัณฑ์นะครับ The Secret Plus นะครับ Oh White Jai Lagina Collagen Q10 Plus แล้วก็หลินเจอมินนะฮะ5ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็จะได้เป็นให้คุณเนี่ยเอาชิ้นส่วนที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์นะครับเขียนรายละเอียดมานะครับชิ้นส่วนจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างคะอย่างนี้และด้านหลังอะค่ะให้เขียนมานะคะแบบนี้เลยชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่รวมถึงวันนั้นนะคะดูวันไหนอาจารย์ท่านใดเป็นวิทยากรกล่องมาให้ครบเลยดูจากช่องอะไรนะคะสมมุติว่าสนับสนุนไป3กล่องก็ต้องได้มา3ใบต้องมี3ชิ้นกลับมาต้องมี3ชิ้นกลับมาถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าซื้อไป3กล่องแต่ส่งมาชิ้นเดียวอันนี้ถือว่าไม่ใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวว่าตัดสิทธิ์ไปนะครับเนาะงั้นก็ฝากด้วยละกันแล้วก็รีบๆส่งเข้ามาครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับพี่ส้มครับที่ทางรายการของเราเนี่ยมีโครงการนะครับไปช่วยเหลือนะครับก็เรียกว่าเป็นโครงการลักษณะคือในรายการของเราจะมีช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นโครงการหลักอยู่แล้วอันนี้จะเป็นโครงการที่ว่าเป็นไซด์ไลน์นะฮะที่จะไปคอยหาแบบงานโครงการต่างๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นโครงการสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดนะฮะให้กับทางโรงเรียนบ้านดวนใหญ่นะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งน้องๆเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยมีประมาณ400คนด้วยกันครับซึ่งในระดับอนุบาลมัธยมต้นเนี่ยเขาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดกันเนื่องจากว่าสภาพน้ำตามธรรมชาติเนี่ยเขาไม่สามารถจะใช้ดื่มได้นะครับเพราะว่ามีสารเคมีเจือปนต่างๆนะครับจากการทำการเกษตรกรรมแล้วก็ระบบน้ำบาดาลเนี่ยก็มีความกระด้างแล้วก็เป็นสนิมด้วยทางโรงเรียนก็เลยมีโครงการครับจะทำระบบน้ำดื่มสะอาดนะฮะเพื่อให้เพียงพอต่อการดื่มสำหรับเด็กนะฮะแล้วก็ให้บริการสำหรับชุมชนไปด้วยเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณเนี่ยประมาณที่ 2.7 แสนบาทนะฮะ 270,000 บาทโดยประมาณนะครับกำลังผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ลิตรต่อวันอันนี้คือเพียงพอแน่นอนสำหรับคนทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการส่งมอบในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะฮะในส่วนของบริษัทที่ใจดีนะครับอย่างบริษัทอควาทรีทเมนต์นะครับที่ช่วยสนับสนุนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เลยลดเหลือแค่ 100,000 บาทท้วนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ไม่แน่ใจว่ายอดอยู่เท่าไหร่แล้วนะฮะก็น่าจะ600,000กว่าบาทแล้วนะฮะก็ฝากเลยละกัน60,000กว่าบาทโอ้ย600,000นี่แม่600,000ที่ซื้อได้หลายเครื่องเลยจะได้หลายหมู่บ้านเลยดาวบ้านเลยนะจ๊ะยังไงก็สามารถบริจาคเข้ามาได้นะครับทางช่องทางที่เราบอกไปละกันปันใจกับผลพลิกชีวิตครั้งที่2ได้เลยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะบริษัท Aqua Treatment เขาได้ไปช่วยหลายกิจกรรมหลายชุมชนเกี่ยวกับน้ำดื่มมาแล้วดีมากมากเลยที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเลยใช่ใช่ทีมงานเราโทรไปปุ๊บโอ้โหยินดีที่จะช่วยบริจาคเลยนะคะต้องอนุโมทนาบุญมากมากเขาน่ารักมากขอเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมและอย่าลืมนะคะกติกาของเราพลิกชีวิตเวลาผ่านเมื่อไหร่ที่ส้มขึ้นป้ายนี้นะคะอย่าลืมว่าเขียน SMS มาแล้วก็สโลแกนพลิกชีวิตวันละพันพร้อมกับบอกว่ารับชมจากช่องอะไรครับผมและรอคำถามเราให้ดีๆใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะนี่ยกตัวอย่างแซมเปิลเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะเรามากับปิสหนึ่งนะครับนั่นแหละนะฮะตอนนี้พอจะมีเวลาไหมมีนะครับผมสามารถดูดวงกันก่อนได้เลยนะครับนั่นแหละเริ่มต้นที่
คุณฉัตรชัยเกาะทองครับอาจารย์ครับครับผมเกิดวันจันทร์ที่24ธันวาคม2527ปีชวดนะครับกรุงเทพมหานครถามว่าจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองช่วงใดปีใดครับอาจารย์อ๋อมีแน่นอนครับนะครับมีแน่นอนคนนี้มีความขยันนะครับแล้วก็จิตใจลึกๆนะครับมีพระธรรมอ่ะนะครับพี่คนนี้นะครับมีจิตใจข้างในนี่เรียกว่าระดับถ้าเกิดเข้าถึงนะคือสมาธิอ่ะขั้นต้นได้นี่ผมว่าเผลอๆในได้ยาได้ฌานครับได้ฌานคนนี้นะครับแต่มีจิตแค่คิดว่าทำไมสงสัยบ่อยอะสงสัยเยอะนะครับสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็พยายามอย่าสงสัยในพระธรรมคำสอนแล้วกันนะครับแต่ว่าในอนาคตอีก5ปีข้างหน้านะครับจะราบรื่นและมั่นคงเลยนะครับทั้งอาชีพหน้าที่การงานนะครับถ้าท่านนี้บวชผมมั่นใจได้เลยว่าน่าจะไม่สึกคือน่าจะแบบติดใจในรถพระธรรมแล้วก็บวชไปตลอดเลยเส้นทางที่ไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะมากันที่คุณเขียวค่ะเกิดวันที่3มีนาคม2523ค่ะอืม3มีนาคมใช่ไหมครับค่ะครับพี่คนนี้นะที่ผมเจอนะครับจะเจออุปสรรคมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเบื้องต้นตอนเกิดนะครับช่วงบ้านช่วงกลางคนเนี่ยนะครับถือว่าให้ระวังความคิดอย่างเดียวนะครับความคิดความอ่านต่างๆนะครับระวังจะไปในทางที่ผิดนะครับอายุจาก35ขึ้นไปแล้วนะครับ36 37เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ว่ามีโชคนะครับมีโชคต้องการเงินนะครับการเสี่ยงต่างๆนะครับรวมไปถึงเพื่อนฝูงนะครับให้การช่วยเหลือนะครับบ้านปลายนี่ต้องระวังนิดนึงเรื่องสุขภาพนะครับบ้านปลายสุขภาพมือเท้าจะชาระวังนิดนึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นนะครับมือเท้าชานี่โอ้โหต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะครับมันทรมานมากเลยนะคะคุณแม่ต้องก็เป็นจะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยเนาะแล้วมันทำอะไรก็ไม่สะดวกเลยทีเดียวนะฮะต้องระมัดระวังไว้มาถึงหน้าต่อไปของเรานะครับพี่ลาวานนั่นเองนะฮะขอบคุณด้วยร่วมทำบุญกันมาตลอดเลยนะทักทายทีมงานมาด้วยนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาได้นะคะ02-934-9591เปิดสายอยู่ถามได้ทุกเรื่องเลยอยากรู้เรื่องกรรมนะคะถามอาจารย์ได้เช่นกันครับพี่ละวันเขาถามด้วยนะครับว่าเกิดวันที่13พฤษภาคมปี2512ปีรากาเนี่ยนะครับคืนวันจันทร์จะรบกวนอาจารย์เก่งเนี่ยดูว่ามีกรรมอะไรอยู่แล้วก็มีคู่ครองไหมขอบคุณมากๆค่ะเรื่องกรรมผมเห็นเหลือน้อยมากนะครับเรื่องอุปสรรคชีวิตเหลือน้อยมากนะครับเพราะว่า1อ่ะพี่คนนี้นะครับเป็นคนที่เรียกว่าใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะครับจิตใจเขาชอบทำกุศลน่ะนะครับจิตใจชอบทำกุศลแล้วก็หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอื้ออารีต่อคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอุปสรรคในชีวิตแค่ประมาณ 2-3 ผลเท่านั้นนะครับในการช่วยเหลือแล้วก็คนที่ช่วยเหลือไปแล้วก็หายไปเลยนะครับคือช่วยไปก็ไปแล้วฟิวไปได้ดีกลับมาเขาไปแต่ว่าพี่คนนี้ก็คือไม่คิดหน้าคือไม่คิดอ่ะก็คือทำด้วยใจเลยทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจถือว่าเป็นพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนดีมากนะครับจิตใจดีมากยืนยันเลยเพราะพี่วิลาวันเขาจะช่วยบริจาคในรายการเราตลอดร่วมทำบุญตลอดเลยใจดีมากสุดๆนะพี่นิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยจอมยุ่งน้องส้มแล้วก็อาจารย์เก่งด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณัฐพลด้วยนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมค่ะมาคุณณภาพรคล้ายมาลานะคะอาจารย์วันที่15กันยายนค่ะเกิดปีจอวันเสาร์เรื่องสุขภาพและโชคลาภอ๋อเรื่องสุขภาพคุณต้องระวังนะครับระยะ2ปีนี้นะครับมีปัญหานะครับ2ปีนี้โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยช่วง2เดือนเนี่ยเป็นจังหวะที่อ่อนเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของพี่นะที่ผมเจอนะครับถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบเข้าหาแพทย์ก่อนนะครับให้รีบไปตรวจนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ1นะครับวิธีการซ่อมหรือว่าแก้ไขนะครับทางด้านวิบากของกรรมอ่ะนะครับพยายามนะครับปล่อยหอยขมเกินอายุเข้าไว้นะครับนะครับถึงวันเกิดครั้งใดหรือมีโอกาสบ่อยๆก็ทุกเดือนก็ดีนะครับทุกเดือนนะครับแล้วก็ขอถวายนะครับเป็นทานไปนะครับพี่คนนี้ใจบุญนะพี่คนนี้ใจบุญนะครับแต่จะมีอุปสรรคคือเรื่องสุขภาพเท่านั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนอกจากเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็รักษาสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าใช่นะครับเพื่อความสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะบอกไว้เลยนะครับพี่สุนันท์นะครับถามว่าเกิด19เดือน9 2510ปีมะแมวันอังคารเวลาบ่าย 2:00 นนะครับถามว่าความรักเนี่ยจะได้แต่งเมื่อไหร่ครับนะโดยปกติแล้วความรักเนี่ยผมจะเว้นไว้ไม่ค่อยดูนะครับสำหรับพี่นะที่ผมเห็นนะครับการแต่งงานเนี่ยนะครับ
อยู่ที่คน2คนเพราะฉะนั้นผมเห็นพี่นะปีหน้านะครับปีหน้าตกลงนะแต่ยังไม่แต่งฮะตกลงแต่ยังไม่ก่อนตกลงยังไม่แต่งก็จะแต่งช่วงปลายปีครับนะครับช่วงกลางเดือนไม่กลางปียังนะฮะเป็นปลายปีก็รอพร้อมครับทุกอย่างพร้อมก่อนนะครับเห็นภายใน2ปีนี้ไม่เกินไม่เคยพลาดนะครับสองปีนี้มั่นใจครับผมนะคะมาคุณสุดารัตน์นะคะอาจารย์เกิดวันที่3มีนาคมปีฉลูอยากมีลูกค่ะอยากมีลูกนะครับพี่ผู้หญิงอยากมีลูกเพราะฉะนั้นนะครับพยายามนะครับบุญพ่อบุญแม่ต้องให้เสมอกันนะครับจะได้ลูกที่ดีมาเกิดนะครับอยากมีลูกให้อธิษฐานนะครับของคุณพี่ไปหาพระโพธิสัตว์กวนอิมได้นะครับผมเห็นที่ตัวพี่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปขอพรได้นะครับขอพรนะครับแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่นะครับการรักษาศีลนะครับของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณได้อยากจะได้ลูกดีมาเกิดต้องศีลเสมอกันนะครับศีลเสมอกันคือต้องมีศีล5ทำ5คุณจะได้ลูกเทวดามาเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะว่าง่ายนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงลูกที่สมมติเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดเนี่ยคือเขาจะฉลาดอะไรของเขาเองเลยฉลาดครับบางคนว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เกเรไม่อะไรเลยใช่ต้องหันกลับไปดูตอนท้องครับว่าศีลครบไหมนะครับว่าศีลคุณพ่อคุณแม่ครบไหมคุณพ่อยังดื่มเหล้าไหมคุณแม่ยังเล่นไพ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ลูกคือเฮี้ยวอ่ะค่ะได้ลูกเฟี้ยวๆหน่อยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าถ้าพฤติกรรมของคุณแม่ตอนที่ท้องอยู่เนี่ยเป็นยังไงลูกก็จะติดแบบนั้นมาใช่ไหมซึมซับมาอย่างเงี้ยมารับสายค่ะสวัสดีคุณพัชประพรค่ะค่ะสวัสดีครับโทรจากไหนคะนนทบุรีค่ะอยากถามอาจารย์เรื่องอะไรเอ่ยการเงินและสุขภาพต่อไปนี้ค่ะจะทำยังไงเอ่ยการเงินและการงานการงานและสุขภาพด้วยทุกอย่างเลยเพราะว่าตกมา2ปีนะครับ2ปีแล้วเนาะทุกอย่างเลยไม่ใช่ครับตกมานานแล้วทีนี้แบบทั้งความรักก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยต่อไปจะเป็นยังไงคะคุณพี่ทนอีก3เดือนได้ไหม3เดือนเหรอคะได้ค่ะรอมานานแล้วรอมานานแล้วอีกแค่3เดือนเองนิดเดียวเองต้องพ้นปีใหม่ไปก่อนนะครับค่ะนะครับพ้นช่วงตรุษจีนไปแล้วนะครับค่ะผมรับรองได้เลยพี่ได้เงินก้อนนะครับได้เงินก้อนแน่นอนเงินก้อนมาจากไหนมาจากคนขาวสูงนะครับกับขาวเหลือง2คนเอามาให้พี่นะครับเรื่องสุขภาพผมเห็นอ่อนช่วงนี้เดือนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้และเดือนหน้าคุณต้องระวังนะครับคุณอย่าเข้าไปเที่ยวที่บริเวณนะครับบริเวณที่มันรกร้างค่ะนะครับอย่าไปผจญภัยในป่าเพราะช่วงนี้คุณระวังเรื่องสัตว์มีพิษนิดนึงนะครับเศษแก้วเช่นเดียวกันนะครับระวังช่วงนี้นะครับ2อาทิตย์นี้คุณต้องระวังให้มากนะครับปลายปีนะครับมีเกณฑ์จะมีความสุขทางด้านไหนสุขทางด้านลาบลอยนะครับลาบโชคลาบลอยได้เยอะไหมคะอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างในบ้านที่ก็จะไม่มีอะไรที่ก็จะไม่มีทุกอย่างเลยจะดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ทุกอย่างคือที่พ่อแม่อย่างเดียวคุณเป็นคนมีกตัญญูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณคิดทุกคืนเลยอยากจะมีอย่างงู้นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะให้พ่อแม่อย่างเดียวทุกวันนี้นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่านะครับสิ่งที่เรียกว่าเขาจะประทานให้แต่ด้วยมือของคุณนะคุณต้องเริ่มก่อนนะครับค่ะคุณเริ่มจากศีลนะครับศีลผมเห็นว่าศีลครบแล้วแต่คุณพยายามหมั่นให้เสมอนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าดีและสำหรับการปฏิบัติของคุณนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นปลายปีแล้วก็ต้นปีเนี่ยมีแน่ๆทุกอย่างเลยเหรอคะอาจารย์จะทุกอย่างไหมขอเรื่องขอไว้เรื่องนึงได้ไหมเอาอะไรก็ได้ให้มันเรื่องเรื่องไหนคะอาจารย์ขอไว้เรื่องขอไว้1เรื่องเนี่ยเรื่องคู่นะครับเพราะว่าเรื่องคู่ผมจะเน้นไงครับว่าผมจะไม่ค่อยดูให้อยู่ที่คุณเลือกนะครับเลือกปฏิบัติอยากได้สตาร์เยอะๆจะได้ดูแลคนที่เรารักเยอะๆแค่นั้นแหละได้แน่ๆครับได้แน่นอนครับค่ะแล้วอาจารย์คะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศไหมเพราะว่าเพื่อนชวนอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อนึกว่าจะไปพม่ากับพี่โอ้ยอยากไปมากเลยนั่นคือสิ่งที่พี่ใฝ่ฝันที่สุดเลยล่ะค่ะแต่ว่ามันเงินเนาะพี่ไม่มีถ้าอาจารย์เก่งดูจะรู้ว่าพี่ไม่มีเงินหรอกค่ะคุณต้องบอกว่ามีครับแต่มีน้อยมีน้อยอย่าบอกว่าไม่มีเลยครับมีแต่มีน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวกำลังจะเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นปีหน้ามีการเดินทางนะครับเรื่องเงินทองต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่า2คนที่ผมบอกไว้นะครับค่ะนะครับจะให้เราด้วยเรื่องอะไรคะอาจารย์ด้วยเรื่องอะไรอาจจะพาคุณไปเที่ยว
เปิดหูเปิดตาแล้วคุณก็เจออะไรกลับมานะครับอาจจะหิ้วอะไรกลับมาด้วยก็ได้นะครับอ๋อปีหน้าค่ะมีคนชวนไปต่างประเทศแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้เดินทางไหมเดินทางไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดินทางครับได้เดินทางไปดีเลยไหมคะอาจารย์ไปดีแล้วก็มาดีครับแม่พี่พัชประพรแบบใช้คำไปดีไหมคะยังไงเนาะค่ะปลอดภัยไหมคะอะไรอย่างนี้ปลอดภัยใช่ค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะอันนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วค่ะอาจารย์เก่งครับผมติดตามอยู่นะคะติดตามอยู่ทั้งรายการโชคดีครับสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวต้องพักเบรกกันสักครู่ก่อนนะฮะต้องขอบคุณด้วยสำหรับเบรกนี้นะฮะในส่วนของหลินจือมินนะครับดูแลตัวเองด้วยหลินจือมินครับมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดนะครับเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตแล้วก็นำเข้าจากเกาหลีนะครับโดยรัฐบาลเกาหลีเนี่ยรับประกันคุณภาพเลยนะครับคุณประโยชน์ก็คือว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งนะครับลดความดันเลือดไขมันอุดตันนะครับป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดต่างๆบำรุงตับในผู้ป่วยตับแข็งหรือว่าตับอักเสบนะครับโปรโมชั่นตอนนี้คือซื้อ2กล่องเนี่ยเหลือแค่ 2,000 บาทเท่านั้นจากปกติ 3,000 บาทนะครับโทร1577022903999เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะใช่ค่ะและอย่าลืมนะคะช่วงหน้าเรากลับมายังรับสายอยู่ค่ะครับมีโทษแท้สู้มันทุกอย่างเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอรี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Diora Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ Trilatina จบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์ Plasberry ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครออนแอร์เปิดความใสกระชับผิวสวยสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสรับดวงตาลดริ้วรอยและถุงใต้ตามิราเคิลเซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกทานตะวันลดอาการอักเสบของสิวโฟมล้างหน้าออร่าไวท์จากปกติ 3,600 บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียงแค่ 2,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครีมกันแดดฟรีที่หมายเลข0955709889 0957509และในช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับอาจารย์เก่งเนาะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็โทรกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลย นี่เลยมารับสายเลยนะคะสวัสดีคุณดันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดันโทรจากไหนคะยโสธรค่ะยโสธรยโสธรยโสธรคุณดันอยากถามอะไรเอ่ยอยากถามเรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะโชคลาภเหรอครับโชคลาภทางด้านไหนเอ่ยการลงการค้าการลงทุนนะครับวันที่16วันที่1ไงโอ้ยชัดเจนลุ้นหวยเลขนะจ๊ะ
ทุกช่องที่ผมออกนะครับจะต้องมีถามอย่างนี้นะ ไม่ได้หรอกอาจารย์นะครับชอบออกกำลังกายถ้าผมจะบอกว่านะครับที่จะถึงเนี่ยน้อยๆนะครับน้อยๆหน่อยเอาขำๆพอนะครับแต่ว่าวันที่1พฤศจิกายนนะผมเห็นการเสี่ยงมีโชคที่เข้ามาสูงมากนะครับค่ะนะครับก็ขำๆได้นะถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกมาตรงๆเลยค่ะไม่ต้องให้ขำๆหรอกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงให้บอกเบอร์เลยเนี่ยหรอให้บอกเลขเลยว่าขำๆนี้จะถูกหรือไม่ถูกเอาแค่ขำๆครับจะไม่ต้องซื้อจะไม่ต้องเสียตังค์ค่ะเอาแบบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอจะซื้อได้ไหมงวดนี้นะครับถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมมั่นใจได้เลยเนาะก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ยังไงก็เด็กจะให้โชคอะครับเด็กให้โชคคุณอะนะครับมีหลานไหมคะจะมีอะไรนะคะมีเด็กไหมคะมีเด็กอยู่ไหมคะที่บ้านใกล้ๆตัวไหมมีค่ะให้โชคเด็กให้โชคนะค่ะอาจารย์เมื่อคืนที่ผ่านมาฝันเห็นอาจารย์ด้วยอ่ะอุ้ยคุณนันมันจะโทรติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะฝันเห็นอาจารย์แล้วได้พูดคุยกับอาจารย์ถามเรื่องทุกตุกติดกับอาจารย์โอเคแล้วอ่ะครับพอดีวันนี้ก็โทรติดด้วยเออครับผมเป็นดวงว่าจะได้โทรติดจริงๆเป็นดวงเลยนะคะค่ะแล้วอาจารย์เรื่องสุขภาพนะคะครับเรื่องสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งคุณแล้วก็ที่ครอบในครอบครัวผมไม่รู้ว่าอะไรมันเข้ามาในครอบครัวคุณนะส่วนมากเป็นก็เป็น 2-3 คนเลยอ่ะนะครับค่ะนะครับสุขภาพปีนี้นะครับปีนี้ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ปีหน้าให้ระวังนะครับระวังเรื่องอะไรคะระวังเรื่องขาครับนะครับระวังเรื่องขาหัวเข่ารวมถึงนะครับโรคที่เอวคุณน่ะนะครับปีหน้าระวังลุกๆนั่งๆลุกๆนั่งๆของคุณน่ะนะครับค่ะปวดเอวมั้ยคะก็เป็นบ้างค่ะปีหน้าต้องระวังนิดนึงนะคะคุณนันอยากถามอะไรอีกไหมเอ่ยไม่ค่ะเดี๋ยวจะโทรหาอาจารย์ทุกทีเลยค่ะนี่ขอบคุณครับค่ะแต่ว่าอาจารย์ขอถามอีกนิดนึงค่ะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีมากหน่อยใช่ไหมคะครับผมก็ขาวคนขาวอ้วนนะครับคนขาวอ้วนนะครับจะพาคุณมีโชคแล้วกันนะครับขาวอ้วนผู้หญิงค่ะนะครับข่าวอ้วนค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณนันครับโทรมาถามกันตรงๆแบบนี้ทุกช่องเลยผมออกอาจารย์หลงชินแล้วนะอย่าลืมนะคะ SMS มา422195ครับผมนะฮะ SMS ด้วยครับ422150นะครับท่านนี้ได้ไหมขึ้นเลยก็ได้ฮะนี่คนนึงอย่าลืมนะครับมาแล้วพลิกชีวิตวันละพันนะจ๊ะนะครับสัญญาณมาแล้วอาจารย์ครับ SMS ท่านนี้เป็นยังไงบ้างครับไหนครับนี่ฮะตาหยีเชียวโอเคไหมฮะท่านนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นกับพี่คนนี้นะ1นะครับจิตใจเขานะครับจิตใจพี่คนนี้นะ1ฝ่ายในธรรมะนะฮะฝ่ายในธรรมะแต่อีกครึ่งใจนะครับฝ่ายอีกอย่างนึง คืออะไรอ่ะ คืออย่างน้อยๆอ่ะนะครับก็ผมเห็นแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเขาเรียกว่าวงโคจรเรื่องคู่ะนะครับจะไม่มากกว่า1จะมีการแต่งงานนะครับการแต่งงานจะด้วยเหตุอันใดผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าชีวิตแกเหมือนต้องมีก็คือมีมากกว่า1 2ครั้งนะครับถือว่านะครับบุญธรรมกรรมสร้างมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเนาะกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้หนีคุณไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆกันโอ้อาจารย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับผมเป็นวิบากครับเขาเรียกวิบากของกรรมครับนะครับเพราะฉะนั้น พยายามนะครับเวลาใดที่พี่มีความทุกข์เนาะมีความทุกข์อ่ะนะครับสิ่งแรกนะครับคือตั้งสติให้ได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับเดี๋ยวกรรมทั้งหลายมันจะได้ผ่านพ้นไปอย่างเร็วนะครับชีวิตผมก็ผ่านกรรมมาอย่างเร็วเหมือนกันด้วยวิธีนี้นะครับจากประสบการณ์ตรงผมฉะนั้น ก็ขอแนะนำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีก2ปีข้างหน้านะครับอีก2ปีข้างหน้าผมเจอเรื่องที่จะเข้ามาเนี่ยพี่ต้องใช้สตินะครับพี่ต้องใช้สตินะครับในการดำรงชีวิตอะนะครับช่วงเดือนตุลาจะร้ายแรงหน่อยนะครับจะร้ายแรงหน่อยเรื่องวุ่นๆต่างๆนะครับตั้งแต่วันที่5นะครับถึง25เนี่ยสิ่งที่ผมเจอนะอาจจะมีปัญหานะครับแต่ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผ่านพ้นด้วยดีนะครับกลับมาครั้งนี้พี่ผมมั่นใจว่าเงินทองเยอะเลยนะครับตัดสินใจดีๆนะครับนะจะทำอะไร
นะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราใช้การแผ่เมตตาแล้วก็ทำสมาธิถวายสังฆทานบ่อยๆเอานะคะและทุกอย่างก็จะดีขึ้นสวัสดีคุณสุดารัตน์ค่ะสวัสดีครับสุดารัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับชมจากไหนจ้าอยากจะสอบถามใครอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะครับผมถามว่าอะไรคะเรื่องครอบครัวค่ะก็อันดวงนะคะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถึงปลายปีเนี่ยนะฮะระวังปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันนิดนึงนะครับแต่ไม่หนักนะครับไม่หนักหน่วงน่าจะเอาไหวน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้นะครับเหตุผลหลักของเหตุผลนะครับเข้าขี้คายนะครับอย่าไฟแย่ไฟนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นงานคือมันจะเป็นงานใหญ่งานโตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพคุณนะครับที่ผมเจอนะครับคุณเป็นคนคิดมากอ่ะนะครับคิดมากระวังขาชาคิดศีรษะกับขาสองที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าครอบครัวเป็นยังไงปีหน้าคุณเฮได้เลยนะครับช่วงกุมภานะครับโดยเฉพาะตัวคุณนะครับค่ะแล้วจะมีดวงบ้างไหมคะอาจารย์ก็มีกุมภาไงครับกุมภาปีหน้าค่ะดวงทางด้านไหนการค้าการลงทุนการลงทุนนะคะการลงทุนของคุณนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นผมเห็นว่าดีนะครับระยะสั้นนะนะครับยาวๆเดี๋ยวจะโดนแทงข้างหลังนะครับระวังจะโดนหักหลังเอาสั้นๆดีกว่าน้อยนะครับแต่คุณมีโชคนะนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณถึงคุณจะโดนเขาทำร้ายนะทำร้ายจิตใจอะไรต่างๆมันก็จะกลับมาด้วยเร็วนะครับได้เร็วอ่ะธุรกิจมันจะกลับมาเร็วนะครับการเงินคุณหมุนเร็วไงคิดเร็วนะครับโชคลาภคุณก็มาเร็วๆเหมือนกันนะครับปีหน้าดังนั้นรอปีหน้าเนาะอีกไม่กี่เดือนเองนิดเดียวเองนะจิตใจเดียว 3-4 เดือนเองคุณสุดารัตน์ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณไหว้พยายามไปไหว้นะครับไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะครับที่อยู่ข้างบ้านคุณน่ะนะครับวัดไหนอะคะพี่อาจารย์ข้างบ้านนะฮะข้างๆบ้านข้างๆบ้านนะคะข้างๆบ้านเลยข้างๆบ้านเจ้าที่เหรอคะอือฮึพยายามไหว้เจ้าที่บ่อยๆอ๋อค่ะนะครับพยายามน้ำอย่าให้ขาดนะครับคุณสุดารัตน์ค่ะค่ะแล้วเรื่องเจ็บป่วยนี่ปีหน้าครับปีหน้านะครับปีหน้าค่ะปีหน้าช่วงกุมภาพันธ์นะครับจะดีขึ้นน่ะคุณค่ะกุมภาพันธ์เนาะคุณสุดารัตน์อย่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรากำลังใจตอนกุมภาพันธ์ดีที่สุดจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป๊บหมดเวลาอีกแล้วโอ้บ่อยมากจริงๆนะนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับออนแอร์นะครับเปิดความใสกระชับผิวสวยนะฮะสกัดจากธรรมชาตินะครับปราศจากน้ำหอมแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายครับมีเจลใสครับทารอบดวงตานะฮะลดรอยหมองคล้ำลดริ้วรอยรอยตีนกาและถุงใต้ตานะครับมีมิราเคิลเซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสไร้ริ้วรอยออร่าไวท์เซรั่มครับเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นนะครับสารสกัดจากดอกทานตะวันครับทาก่อนนอนลดอาการอักเสบของสิวนะครับแล้วก็โฟมล้างหน้าครับออร่าไวท์ทั้งหมดนี้ครับจากราคาปกติ 3,600 บาทครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะลดเหลือแค่ 2,200 บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อตอนนี้ครับรับครีมกันแดดมูลค่า690บาทฟรีไปด้วยนะฮะโทรตอนนี้ครับ0955709889นะฮะแล้วก็0957509889ครับนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะอย่าลืมพิชิตเวลาพันนะจ๊ะขึ้นแล้วนะส่งไปเยอะดาดาเชื่อว่าสิ่งแรกที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเป็นอันดับแรกได้นั่นคือเรื่องของรูปร่างค่ะหลายคนคงเบื่อกับวิธีการลดน้ำหนักแบบเดิมๆนะคะนั่นคือการออกกำลังกายค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลก็เลยหันมาอดอาหารแทนจะทานอะไรทั้งทีต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะแต่วันนี้ดาดามีเคล็ดลับผอมเร่งด่วนด้วยวิธีง่ายๆและก็ไม่ต้องอดอาหารให้หน้ามืดมาบอกต่อกันค่ะนี่เลยค่ะวอรีนาเดอะซีเคร็ตพลัสนวัตกรรมสุดล้ำใหม่ล่าสุดอันดับหนึ่งที่เหล่าดาราฮิตที่สุดในขณะนี้ที่ดักจับแป้งไขมันน้ำตาลที่ทานเข้าไปสลายไขมันเก่าดึงไขมันใหม่มาใช้งานพร้อมเร่งระบบเผาผลาญไขมันในร่างกายให้ดีขึ้นระเบิดไขมันลดได้เร็วถึง12กิโลโดยไม่ต้องอดอาหารตัวจริงเรื่องผอมเรื่องง่ายโทรเลยค่ะ1607เบอร์เดียวพร้อมเร็วแถมสุขภาพดีในราคาแค่ 1,990 บาทเท่านั้นดาด้าการันตีค่ะวอรีนาเดอะซีเคร็ตพลัสหอมสไตล์วุ้นเส้นระเบิดไขมันลดเร็ว12กิโลWe'll be right back.
ดำเนินต่อนะครับกับรายการโหนพลิกชีวิตของเราในช่วงพลิกชีวิตนะครับอย่าลืมด้วยนะฮะโลโก้ขึ้นแล้วพลิกชีวิตละพันนะครับอย่าลืมส่งข้อความเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เตรียมเก็บข้อมูลให้ดีๆด้วยตั้งแต่ต้นรายการของเรามาเนี่ยเรามีการพูดอะไรบ้างนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับกิจกรรมอะไรในรายการของเราเดี๋ยวจะเป็นคำถามนะครับในช่วงท้ายของรายการเนาะได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้อ๋อใครที่ส่งข้อความมามากที่สุดนะครับก็จะได้ไปในส่วนของนี่เลยพระราหูครอบแก้วนะครับนี่ก็เรียกว่าโอ้ท่านก็ให้เรื่องของโชคลาภต่างๆเนาะใครที่แบบว่าต้องการเรื่องการงงการเงินต่างๆโชคลาภต่างๆขอท่านได้นะครับผมเอาล่ะนะฮะมาอยู่กันต่อด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับอาจารย์เก่งนะครับไขรหัสกรรมนะฮะไขรหัสกรรมอาจารย์ไปออกรายการวูดดี้มาด้วยแม่นมากตะกี้ขออาจารย์ดูให้ว้าวตกใจเลยทีเดียวนะฮะแม่อยากรู้จักกันมาก่อนนะนะครับมาดูกันต่อนะฮะค่ะเริ่มต้นที่นะครับคุณวันเพ็ญละกันเลยเชิญเลยครับวันที่18เมษายนค่ะถามเรื่องความรักซึ่งอาจารย์ก็ไม่อยากจะทำไมอาจารย์ถึงไม่อยากรู้เรื่องความรักอ่ะคือความรักอ่ะครับคือคน2คนน่ะตัดสินใจกันน่ะแล้วก็เลือกอ่ะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ใครคนกำหนดใช่ไหมฮะผมคนนึงที่ไม่ค่อยดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าคุณต้องตัดสินใจเองอ่ะนะครับดีไม่ดีถ้าผมบอกว่าดีอนาคตคุณเกิดทะเลาะกันขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็เสียเลยนะฮะนะครับคู่กันเนี่ยนะครับการเป็นคู่กันน่ะคุณอรุณมรวยกันน่ะนะครับเห็นใจกันซึ่งกันและกันน่ะตอนลำบากอ่ะผมว่าอันเนี้ยผมศรัทธานะค่ะไม่ต้องถามก็ได้หมอดูนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินไม่ใช่ผมแล้วถ้าคนมีกรรมเรื่องความรักเขาจะแก้ไขยังไงคะวิบากกรรมเรื่องความรักนะครับก็อย่างน้อยๆอ่ะตามวารกรรมอ่ะนะครับตามวารกรรมหรือคุณจะกำหนดขึ้นมาใหม่ได้โดยการแก้ไขกรรมของคุณเองนะครับคือการบรรเทาอ่ะนะครับคุณต้องร่วมสร้างบุญร่วมกันนะครับถ้าเห็นว่าไม่ใช่คุณลองทำอย่างนี้ดูนะครับคุณลองถวายของเป็นคู่สินะครับของเป็นคู่เช่นจากการดอกไม้คู่อย่าลืมใส่น้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ดอกไม้ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็ถวายนะครับถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่นอกโบสถ์เช่นพระที่อยู่ตามวิหารต่างๆที่อยู่กลางแจ้งนะครับทุกอย่างต้องเป็นคู่ครับคุณลองถวายคือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่วิบากเก่ายังไงไม่สนแต่ทำใหม่วันนี้ฉันถวายเป็นคู่ถวายไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงคนสองคนต้องมีเขาเรียกว่าไปในทางเดียวกันแนวทางเดียวกันเสมอกันศีลนะครับมีศีลมีโพนาเหมือนกันถามว่าจะเป็นคู่กันได้ไหมถ้าผู้ชายสวดมนต์แล้วผู้หญิงเที่ยวผับมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นคนละทางศีลไม่เสมอกันนะครับเนาะอันนี้จริงๆเรื่องความรักครับแนะนำคลับไฟเดย์นะแนะนำคลับไฟเดย์นะครับเนาะติดตามกันได้นะถึงอีกท่านต่อไปเนี่ยขำๆนะจ๊ะพูดถึงของคุณพันนีนะฮะพันนีจรบุรมนะฮะอันนี้ร่วมทำบุญด้วยนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่า เกิดปีเถาะครับจันครับเดือน4วันศุกร์นะฮะ2507เปิดร้านเย็บผ้าที่ตลาดรังสิตครับดีไหมอยากรู้ว่าจะบูชาอะไรถึงจะดีครับนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ของพี่คนที่ให้วันเดือนปีมานะครับนะครับบูชาอะไรดีน่าจะชื่อป้านุชนะครับป้านุชหรอป้านุชนะป้านุชพยายามบูชานะครับนะครับไล่อริยภูมิใหม่นะครับเป็นหิ้งพระนะครับไล่ภูมิใหม่การจ้างตั้งแล้วก็จัดเรียงนะครับรวมถึงความสะอาดต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเก่งทุกองนะครับเก่งทุกองค์คุณบูชานะครับบูชาเนี่ยมั่นใจองค์ไหนบูชาเลยองค์บูชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ไหนที่คุณศรัทธาแล้วก็กราบไหว้ดวงคุณขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเปิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าฟ้าใหม่นะครับช่วงเมษานะครับคุณป้าเตรียมซื้อยานวดได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรคะงานเยอะงานเยอะงานเยอะเมื่อยเปิดแผนโบราณอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ทำความสะอาดเนี่ยครับจะเป็นไงก็เหมือนตัวเราไม่ได้อาบน้ำครับผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอย่าให้ขาดพยายามครับอันนี้สำคัญน้ำอย่าให้ขาดนะคะมารับสายคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันเพ็ญครับค่ะสวัสดีค่ะโทรจากไหนคะโทรจากตากค่ะจากจังหวัดตากนะครับผมอากาศเป็นไงบ้างจ๊ะค่ะก็อากาศดีไหมดีค่ะฝนตกไหมตกค่ะตกบ้างบางวันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รับชมสัญญาณชัดเจนดีใช่ไหมครับดีค่ะโอเคมาถามดีกว่าอยากถามอาจารย์เรื่องจะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกอะค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างอะค่ะนะครับลูกคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับ3ขวบกับ8ขวบค่ะมี2คนเนาะค
สองคนแน่นะค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกของคุณนะหนึ่งคนนะครับนิสัยเหมือนคุณนะครับอีกหนึ่งคนไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันนะครับคุณสังเกตได้เนาะค่ะนะครับคนที่นิสัยเหมือนคุณเนี่ยนะครับโตขึ้นนะนิสัยมัธยัสถ์ค่อนข้างที่จะใช้เงินเป็นนะครับอีกคนนึงฉีกคนละขั้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณปลูกฝังเรื่องธรรมะให้คุณลูกนะครับตอนนี้พรวนดินรดน้ำได้นะครับเดี๋ยวโตขึ้นจะพรวนยากนะครับค่ะการคุณใส่ปุ๋ยยังไงได้อย่างนั้นนะครับค่ะ1คนรับราชการ1คนนะครับค้าขายดีมั้ยครับค่ะดีเนาะ1คนรับราชการ1คนค้าขายค่ะค่ะและถามเรื่องอะไรถามเรื่องบ้านนะคะก็คือตอนนี้ทำบ้านจะเป็นยังไงบ้างสำเร็จไหมคะทำบ้านสำเร็จไหมต่อเติมเหรอครับหรือว่าไงคือทำบ้านเป็นหลังเลยค่ะอ๋อทำเป็นหลังๆค่ะทำเป็นหลังๆสำเร็จไหมมันเป็นโครงการหรือไงครับไม่ค่ะก็คือทำอยู่อาศัยเองเนี่ยค่ะก็คือว่าแบบจะอยู่แบบว่าอยู่นี่เลยตลอดไหมอะไรเงี้ยค่ะอยู่ไปเลยครับอยู่ไปเลยอ๋อค่ะดีครับดีขอถามค่ะขอถามเรื่องโชคลาภด้วยนะคะโชคลาภอีกแล้วนะครับ1กับ16เลยฮะอยู่จังหวัดตากเหรอครับใช่ค่ะคุณไปแม่สอดบ่อยไหมหนูไม่ใช่คนที่นี่ค่ะคือว่ามาได้แฟนที่นี่แม่สอดก็เคยผ่านไปแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปเคยไปที่ตลาดมูเซอร์ครั้งนึงอะไรเงี้ยนะครับแถวไหนไม่รู้อะครับแต่ผมเห็นช่วงนั้นน่ะช่วงอยู่ระหว่างกลางแม่สอดกับจังหวัดตากอะคุณค่ะนะครับตรงนั้นจะมีเลขศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ครับค่ะไปขอที่นั่นดีกว่าค่ะแต่สองมือคุณก็ต้องทำเนาะค่ะตรงนั้นน่าผมไม่ทราบคืออะไรแต่ว่าเป็นศาลรักศีลหรือเปล่าคะนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับอ๋อค่ะค่ะนะขอให้โชคดีนะคะคุณวันเพ็ญจ้าเป็นกำลังใจให้ครับมาพี่นิตยาดีกว่าค่ะวันพฤหัสที่17กันยาถามเรื่องโชคลาภกับกรรมว่ามีกรรมเรื่องกรรมเหรอครับมีกรรมตัดรอนเรื่องนะครับมิตรสหายนะครับมิตรสหายคุณต้องระวังการให้หยิบให้ยืมนะครับให้หยิบให้ยืมเงินแล้วก็อีกหนึ่งคือกรรมอุปการะนะครับกรรมอุปการะบุตรหลานถามว่าคุณมีความสุขไหมก็มีความสุขนะครับแต่ว่าบางคืนคุณก็นอนไม่หลับเลยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่มาคืนนะครับแต่คุณก็เว้นได้ก็ดีนะครับไม่คิดมากเนาะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภมาเร็วๆนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะ2เดือนเนี่ยนะครับผมมั่นใจนะครับการค้าหรือการติดต่อการลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับจะมาจากคนผิวขาวเหลืองอีก1คนคือผิวดำแดงนะครับผมไม่รู้ว่าคุณติดต่ออะไรกันมั่งหรือเปล่าเรื่องที่ดินมีไหมลองดูสังเกตนะครับนะลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูอย่าลืมว่าพริกชีวรพันธ์ขึ้นแล้วนะจ๊ะส่งมาเยอะๆนะครับผมค่ะนะครับตอนนี้เบรกสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อครับต่อแท้สู้มันทุกอย่างวันนี้ตับของคุณยังดีอยู่หรือเปล่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญเปรียบเสมือนโรงงานสร้างสารที่จำเป็นไปเลี้ยงร่างกายขณะเดียวกันตับยังเป็นโรงงานกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆออกจากร่างกายอีกด้วยแม้ตับจะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงแต่โรคบางโรคเช่นไวรัสตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับรวมถึงการดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตับเสื่อมสภาพได้ไวขึ้นดังนั้นคุณควรดูแลตับทำความสะอาดตับด้วยการดีท็อกซ์ล้างพิษตับล้างไขมันพอกตับอยู่เสมอการล้างพิษตับนั้นมีหลายวิธีศาสตร์อายุรเวทของอินเดียและแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงการล้างพิษตับด้วยการรับประทานผลไม้3อย่างนั่นคือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกหรือที่เรียกรวมกันว่าตรีพลาผลไม้มหัศจรรย์มีฤทธิ์ช่วยในการขับสารพิษชำระไขมันพอกตับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยควบคุมความดันโลหิตต้านและลดเบาหวานต้านไขข้ออักเสบช่วยลดคอเลสเตอรอลและออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งพร้อมกันนี้ยังมีอีกหนึ่งสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับนั่นคือขมิ้นชันขมิ้นชันมีวิตามิน A E และ C สูงมากมีฤทธิ์ช่วยล้างพิษในตับลดไขมันพอกตับป้องกันโรคตับแข็ง
ช่วยขับและขจัดไขมันในลำไส้จากผลการวิจัยยังพบว่าสารเคอร์คูมินที่มีอยู่มากในขมิ้นชันเป็นสารต้านมะเร็งและเนื้องอกต่างๆโดยออกฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งและยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสอีกด้วยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์เอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์ผลิตจากขมิ้นชันสกัดและตรีพลาสกัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดีท็อกซ์ล้างพิษตับไขมันพอกตับสนใจโทร02-105-4179โดยผลิตภัณฑ์เอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์นะคะครีมตับอัพชีวิตตับสะอาดดีชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับผมนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆคือตับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในร่างกายของเรานะเพราะว่าแบบเป็นสะสมสารพิษไว้ในการแบบกรองสารพิษต่างๆที่เข้ามาในร่างกายแน่นอนพอกรองปุ๊บมันก็ติดตรงนั้นแหละเหมือนกับไส้กรองแอร์อะไรเงี้ยครับแล้วสะสมมากๆแล้วเป็นไงอ่ะอ้าวก็ทำงานหนักไงป่วยไม่สบายทำงานหนักการตับวายไตวายอะไรกันใช่ครับผมซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่าตัวเอสคามินเนี่ยนะครับก็จะมีสารสกัดที่ได้จากการสกัดเย็นนะครับของสมุนไพรตำรายาไทยสูตรตรีพลานะครับซึ่งประกอบด้วยสมอไทยสมอพีบเค้กมะขามป้อมนะฮะซึ่งความจริงแล้วนะบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยถือว่ามีสรรพคุณอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยคือมักจะมองข้ามมียุคนึงที่เราจะหันไปสนใจยาฝรั่งซะมากโดยที่มองข้ามไปว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยของไทยเราก็มีดีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะต้องบอกเลยว่าสมอไพรตาสมอพีบเค้กเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยาเนี่ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะครับเขามีเรื่องเล่าพี่ส้มครับว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาประทับเสวยวิมุตติสุขนะครับอยู่ใต้ร่มไม้เกศหรือว่าราชายตนพฤกษ์นะฮะอันอยู่ในทิทักษิณนะครับแห่งพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่ตรัสรู้จนถึงการนี้นะฮะก็ทรงเสมอเสวยนะครับแล้วก็เรียกว่าก็ให้ผลที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูกันนะครับไปชมกันฮะพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขมาตลอด7สัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้ายังทรงเสวยเลยใช่ครับผมอีกตัวนึงก็คือมีขมิ้นชันด้วยนะครับที่เป็นส่วนประกอบนะครับพี่ส้มครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าจากการที่พระอินทร์ท่านนะฮะก็ได้มาถวายนะฮะมาให้สีพระทนหรือว่าผลแล้วก็ผลสมอนะฮะในวันที่ในวันขึ้นหกค่ำนะฮะเดือนอาสาฬหะแล้วก็ผู้ทรงทรงรับไว้แล้วก็ได้ใช้ไม้สีพระทนนะฮะทรงเสวยผลสมอครับแล้วก็ประทับอยู่ใต้ร่มไม้เกศแห่งนี้นะฮะทั้งนี้ย้อนไปในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าเวลาที่พระสงฆ์อาพาธก็จะมักจะเสวยหรือว่าฉันผลสมอไทยเป็นยาหลักครับจนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธโอสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางทรงฉันสมอปรากฏเป็นหลักฐานด้วยนะครับหรือว่าตามพระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงประชวรครั้งสุดท้ายพระองค์ก็ได้ทรงเสวยผลสมอไทยเหลือไว้ครึ่งลูกนะฮะแล้วก็พระราชทานผลสมอไทยครึ่งลูกนั้นแด่พระสงฆ์เป็นให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายด้วยในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงเรื่องนี้นะครับใช่แล้วนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์เอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์ทีนตับอัพชีวิตนะคะรับรองว่าเมื่อคุณทานเข้าไปแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นตับคุณดีขึ้นสุขภาพดีทุกอย่างก็ต้องดีตามมาแน่นอนใช่ครับคือตับเนี่ยเหมือนกับว่าพอมันกลับเก็บสารพิษเอาไว้แน่นอนว่าเป็นที่สะสมในร่างกายพอมันมากๆเข้ามันไม่รู้จะไปตรงไหนมันก็อาจจะมีการแทรกซึมไปตามเส้นเลือดต่างๆกระจายไปทั่วร่างกายทีนี้พอตับคุณสะอาดปุ๊บอ้าวมันก็ไม่มีสารพิษสะสมแล้วไงร่างกายคุณก็สะอาดได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะฮะมาคลี่ตับอัพชีวิตด้วยกันกับเอสคามินนะครับผมใช่ค่ะมีคอลเซ็นเตอร์นะคะ02-105-4179ค่ะแล้วก็094-480-0551ครับผมก็ปกตินะตอนนี้นะฮะราคาอยู่ที่กล่องละ 1,250 บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยซื้อ2กล่องนะฮะเหลือแค่ 2,000 บาทถ้วนเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษมากๆครับเพิ่มเงินอีก700บาทรับกล่องที่3ไปเลยฟรีๆทันทีเลยนะครับผมนี่เริ่มตรงนี้นะฮะ 2,700 บาทได้3กล่องนะครับที่02-105-4179นะฮะแล้วก็094-480-0551ครับผมค่ะต้องขอขอบคุณ S Kermin Complex ค่ะใช่ครับ
นะดูดวงกันต่อเลยดีกว่ามาเช็คดวงกันต่อนะคุณผู้ชมของเรานะช่วงนี้มีคนต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจเยอะเลยทีเดียวนะฮะคุณณัฐวรินทร์นะครับเกิดวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2525ครับถามว่าการงานกับการเงินครับอาจารย์ทำไมถึงแย่มากๆจะเซ้งกิจการแล้วค่ะต้องผ่านเดือนเกิดไปก่อนนะครับผ่านเดือนเกิดไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตกเลยนะครับช่วงตกแล้วก็ขาลงของเขาด้วยนะครับปีหน้าจะดีขึ้นโอ้ปีหน้าจะดีขึ้นอดทนหน่อยต้องให้พ้นไปนะครับพ้นวันไปรออีกนิดหนึ่งนะฮะไม่นานไม่นานนะครับคุณวาทินีโคนวานนท์ค่ะเกิดที่30มิถุนายนปีจอวันอังคารน้องติดกรรมอะไรอยู่คะรบกวนให้อาจารย์เก่งดูให้หน่อยนะครับกรรมนะครับของน้องคนนี้นะครับที่ผมเจอนะครับ1นะครับระวังเรื่องคำพูดของเราเองนะครับคำพูดของเราจะก่อปัญหานะครับถามว่ากรรมมั้ยก็คือกรรมเมื่อก่อนเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนฝูงอ่ะระวังก็คือว่า1นะครับเราไปพูดไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่พูดกับดีไม่ดีกับเราเป็นวจีกรรมวจีกรรมเป็นวจีกรรมกันซึ่งผลมันก็คือส่งให้คุณพบความเดือดร้อนความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับตัวใหม่นะครับปรับตัวใหม่อนาคตดีแน่ๆนะครับแต่ขอให้เว้นคำนะครับเว้นการพูดอ่ะแม้กระทั่งการพูดกับคุณพ่อคุณแม่นี่ก็สำคัญสร้างวจีกรรมจะหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกอย่างนึงที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องนะครับเรื่องทําบุญนะครับเรื่องทําบุญแล้วก็นั่งวิปัสสนากรรมฐานน้องเข้าตรงนี้แล้วนะครับจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เยอะเลยนะครับก็คือทำให้อารมณ์เย็นด้วยใช่ไหมอาจารย์บางทีน้องปี๊ดก็นึกจะปี๊ดก็ปี๊ดจะพูดเลยปุ๊บปี๊ดเลยปี๊ดเลยก็การวิปัสสนาก็สามารถทำใหเราคิดก่อนพูดได้นะคะมีสติมากขึ้นนะครับใจเย็นลงนิดนึงนี่ร่วมทำบุญคุณรักบ้านแพ้วแพ้วสวัสดีนะครับนี่คุณนภาพรมีแล้วมาชีวิตชีวิตวัลพานนะครับส่งเข้ามากันเริ่มเลยเขาถามว่านี่ครับคุณสุดาพรนะฮะคุณสุดาพรงามขำชุมพรอยากทราบว่ามีกรรมอะไรบ้างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคะอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านมีกรรมอะไรนะครับหนึ่งแหละนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยนะคุณต้องดูตำแหน่งนะครับดูตำแหน่งก่อนว่าเขาอยู่เป็นสัดส่วนหรือเปล่านะครับต้องแยกเลยใช่ไหมต้องแยกครับต้องแยกนะครับต้องแยกชัดเจนอ่ะอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับก็พยายามอย่าหันท่านลงมาที่คุณนอนนะครับบางทีเนี่ยนะครับตามห้องทั่วไปนะครับถูกไหมครับห้องมันจำกัดถูกไหมเนื้อที่มันจำกัดแต่ถามว่าถ้าจะให้ท่านหันมามองตรงที่เรานอนมันก็ไม่ได้มันก็ดูไม่ค่อยดีเท้าเราด้วยที่ชี้ไปทางท่านถามว่ายิ่งเป็นคู่สามีภรรยายิ่งมีปัญหาหนักขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้ท่านเชิญก็คือยกมือไหว้แล้วก็ปรับทิศหน่อยนิดนึงปรับทิศหน่อยแล้วเรื่องของชั้นนะคะสมมติเทพก็ต้องจัดไว้กับเทพพระพุทธรูปก็อยู่ทางพระพุทธรูปตามศาสตร์ของผมนะครับผมจะจัดนะครับคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับนะครับคือขึ้นสูงสุดเลยแล้วก็ตามด้วยพระปัจเจกนะครับพระปัจเจกกับพระเจ้าเสร็จแล้วพระอริยสงฆ์นะครับส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยผมก็จะไว้ชั้นเดียวกันนะครับแล้วก็เทพว่าอยู่ต่ำลงมาบางคนมีกุมารอะไรอย่างงี้ก็ไว้ข้างล่างได้นะครับไม่ควรไว้ในระดับเดียวกันทั้งหมดต้องให้ความสูงคือลดหลั่นลงมาครับนะครับตามศีลตามวัดกันตามศีลนะฮะวัดตามศีลนะคะมาดูกันต่อค่ะครับผมไม่ได้บอกชื่อนะคะบอกว่าเกิดปีถ่อค่ะเดือนเมษายนวันศุกร์ทำร้านเย็บผ้าดีหรือไม่คะอาจารย์ทำร้านเย็บผ้าดีไหมถ้าจะเริ่มใหม่เปิดใหม่ผมก็ว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาก็ไม่ดวงคนนี้ไม่สมควรนะครับค่ะเปิดเองดีกว่าครับหาทุนสักก้อนนะครับเปิดเองเลยซื้อจักรมาซื้ออะไรมานะครับผมเห็นดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้มีเงินอยู่แต่ไม่รู้ทำอะไรจะเอาดีไม่เอาดีสองจิตสองใจอยู่เก็บเงินเนอะเก็บเงินไว้ไงยังไม่กล้าลงทุนใช่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า AEC จะเปิดแล้วนะจ๊ะคนนี้รถใหม่อย่าเพิ่งซื้อนะครับให้ใช้รถคันเก่าไปก่อนเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับณจุดนี้นะฮะมาที่ท่านต่อไปของเรานะครับไปแล้วพี่สุรพรไปแล้วคุณณัฐวรินทร์อันนี้ก็ไปแล้วนะครับคุณขวัญประดับพระยะเดชนะครับเกิด7กุมภาพันธ์2527ปีชวดวันอังคารครับถามว่าการงานจะเป็นอย่างไรคะเพิ่งลาออกจากงานค่ะอาจารย์เดือนเดียวละครับเดี๋ยวก็ได้ใหม่โอ้เดี๋ยวได้งานใหม่แน่นอนเรามาแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรใช่มาพักผ่อนนิดนึงนะฮะตอนนี้เราเบรกกันก่อนนะคะครับผมสักครู่เดี๋ยวฮะมีท้อแท้สู้มันทุกอย่าง
าสเบอร์รี่สุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999ซื้อลุงก็ต้องแบบต้องสมมติเราสั่งเขาแต่เราก็ต้องแกะดูเพราะลุงทำไมเงี้ยทำแล้วคุณจะมีเวลามานั่งแกะแล้วก็เป็นการที่อะไรอ่ะไม่เคารพไม่เคารพสิทธิ์เขาอ่ะไม่เคารพไอ้นั่นแหละให้ของเรามาไม่ดีเป็นก็มันแล้วก็ไม่ใช่มันมองดูข้างหน้าเงี้ยบางทีนะมันดูข้างหลังโบข้างนี้แต่ข้างในเราไม่ได้ดูมันต้องแกะหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ซื้อห่อสองห่อยังกล้วยไม้ซื้อมา4-5 ห่ออย่างเงี้ยแล้วบางห่อก็ดีบางห่อก็ไม่ดีไอ้บางส่วนใหญ่เขาจะเอาคร่ากันมาเงี้ยอย่างกุหลาบเงี้ยเขาจะมัดรวมห่อดีห่อหนึ่งห่อนี่ห่อหนึ่งแล้วคุณเจอห่อดีก็ดีไปเงี้ยก็นั่นไปเงี้ยกุหลาบร้อยมาลัยเงี้ยบางทีกลีบร่วงบางทีเจ้าของใหม่ๆถึงถามบางทีเมื่อคืนไงไปซื้อกุหลาบห่อเงี้ยเนี่ย150เอ้ยอันนี้150บาทนะเอามาขาย250บาทแต่250บาทนี่บางทีหักไปซะ3ดอก4ดอก5ดอกก็กำไรก็ลดลงแล้วใช่ไหมแทบจะไม่เหลือบางทีเหลืออย่างสมมติเราซื้อกุหลาบมาสัก5ห่อ6ห่อเหลือสักห่อเนี่ยกำไรเหลือไหมแทบไม่เหลือแล้วใช่ป่ะอาศัยส่วนต่างจากการขายของพวกนี้ก็นี่แต่ถึงบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะขายครึ่งทิ้งครึ่งกำไรเยอะแยะทุกวันนี้50% 20% 30% ที่จะได้แต่นี่เมื่อก่อนดอกละบาท20ทุกวันนี้บอกดอกละ25ตังค์ให้มาขึ้นแต่มันแต่ละเวลามันไม่เหมือนกันขายของมีแบบนี้ด้วยโอ้โหคุณทุกวงการทุกอย่างแหละนะยิ่งตอนนี้คนขายเห็นไหมเมื่อก่อนคนขายน้อยเดี๋ยวนี้คนขายเยอะนะคนยนต์แล้วคนซื้อก็เยอะนะไอช่วงไหนที่เทศกาลเยอะๆนะไอ้แท็กซี่จะเรียกมาเล่นตัวนะลุงเรียกเป็น10คันไม่มานะเรียกยิ่งมันไกลๆอย่างนี้นะถ้าพอขึ้นทางด่วนนะโน่นเอาลุงอ้อมไปไหนหรือเปล่าไอ้ใบบางบางแก้วไปพระราม2แทนที่มันจะวิ่งตรงมาจากไอ้ปากคลองแล้วมาหัวเอาหัวลำโพงมานี่นะขึ้นสะพานลอย2เปล่าโน่นเอาไปกินเอาพาอ้อมไปเอาข้าไอ้นั่นอีกหน่อยนึงเงี้ยช่วงกี่ทุ่มเวลาไปปากคลองปกติลุงไป2ทุ่มลุงก็ไปแล้วไปซื้อครั้งนึงนี่คือเยอะขายได้2 วันเลยไปครั้งเดียวแต่ว่าซื้อของถ้าไปทุกวันมันก็เสียค่ารถ2ครั้งใช่มั้ย2ครั้งแล้วก็ไปกลับแล้วก็เสียเวลาอีกเสียค่ารถไม่เป็นไรเสียเวลาที่มานั่งทำนั่งรออย่างเงี้ยเสียเวลายังไม่ว่าแต่ห่วงเขานี่นะเมื่อก่อนไม่มีอะไรนี่ไอไปทุกวันได้ของสดนี่ไงใช่ปะเนี่ยแล้วช่วงท้ายวันหนึ่งลุงก็จะต้องมานั่งร้อยมัดกำเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนลุงกำเองหมดนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ากล้วยไม้กำหนึ่งยี่อย่างเงี้ยอย่างกล้วยไม้ถุงเนี่ย20 กว่าบาทเองนะกำได้ตั้ง10 กว่ากำนะจาก25 บาทเนี่ยไปขายตั้ง250 บาทนะกำไรแล้วทุกวันนี้แล้วมานั่งกำทันเขาไหมล่ะไม่ทันเลยทำอะไรไม่ได้เลยถึงก็ถูกก็จริงแต่นั่งเหมือนหมาเห็นปลากระป๋อง ทำอะไรไม่ได้ก็ยอมบางสิ่งบางอย่างมันต้องยอมอ่ะใช่ป่ะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตอ่ะ
ไอ้ถูๆไถๆไปไอ้ยอมไอ้นั่นแต่ลุงก็ยึดอาชีพอันนี้มาตลอดนะแต่ลุงก็ภูมิใจกับอาชีพที่ตัวเองมีจริงเพราะว่าอะไรเนี่ยลุงมีเข็มอันนึงมีเชือกใช่ป่ะก็หาใส่ปากใส่ท้องได้แล้วเออแทนที่จะเนี่ยอายุป่านอย่างกับลุงเนี่ยบางคนก็นั่งงอตีนงอมือใช่ไหมให้ลูกให้หลานเลี้ยงแล้วกินเหล้าพอเย็นมานั่งกินเหล้ากินเบียร์สบายเฉิบแล้วแต่นี่ลุงไม่ลุงต้องทำอย่างนี้เพราะหาใส่ปากใส่ท้องยังสบายใจดีกว่าที่ไปต้องมาใช่ป่ะเมื่อก่อนไอ้ปกตินะไม่ต่ำกว่า6โมงครึ่ง6โมงเย็น6โมงเย็นนะก็จะไปขายแล้วเพราะถ้าเกิดไม่มีไอ้ภาวะไอ้ผิดปกตินะถ้าเป็นปกติลุงจะต้องเพราะ6โมงครึ่งเพราะว่าไอ้กว่ามันจะทำเสร็จนะบางทีเรานอนตีห้าแล้วคุณหนูว่าจะให้ลุงนอนตื่นกี่โมงร่างกายถ้าร่างกายไม่รับการพักผ่อนมันทำอะไรไปมากเข้าสัตว์ที่อยู่ด้านข้างหลังนี้ก็จะคอยลำบากไปด้วยนะต้องรักษาสุขภาพไปด้วยไอ้นอนไปหน่อยนึงก็ให้มันให้สมน้ำสมเนื้อก็ลุกขึ้นมาทำแล้วก็ออกไปขายโน่นกว่าจะส่งเสร็จก็ห้าทุ่มนะไม่ใช่ให้ข้าวหมาเสร็จให้ข้าวหมาไปด้วยเอาหม้อใส่ท้ายสามล้อนะไปด้วยแต่ช่วงทางเนี้ยให้ข้าวกินเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาก็เอาดอกไม้ไปส่งทางด้านนู้นมีอยู่ 4-5 เจ้านะมีลูกค้าประจำมั้ยมีลูกค้าประจำแล้วก็มีไอ้เอาข้าวหมาใส่หม้อไปแล้วก็เอาดอกไม้ไปแล้วไปส่งทางนู้นให้ข้าวหมาทางนู้นกินให้ทางนั้นกินเสร็จก็กลับมาแล้วไว้ให้ไอ้ตรงที่จอดที่ของไบเทคอ่ะที่เขาไม่เทเขากว้างไปถึงนู่นตอนนี้หมาหายไปที่ไหนไม่รู้เอ้ทุกทีออกมาเป็นฝูงเลยนะ20-30ตัวเสร็จแล้ว 2-3 เมื่อวันตื่นไปหายไปเอ๊ะมันหายไปไหนสุกคนเอาไปกินหรือเปล่าเสร็จรุ่งนู่น4-5 ทุ่มที่ส่งนะ4-5 ทุ่มแล้วมาเสร็จแล้วทำของน้องหมาเสร็จทำไงบ้างลุงก็มาทำธุระของลุงต่อไอ้มาร้อยมาลัยร้อยกำดอกไม้บางทีจนถึงที่3-4มันนอนสักก็ที่เล่าให้ฟังนอนสักครึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมงเช้ามาก็ไปรีบออกไปขายประมาณ9 โมง10 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 โมงไปเกินไม่ต่ำกว่า10 โมงเช้าก็10 โมงก็มากินข้าวซื้ออะไรมากินข้าวแล้วก็มานอนเล่นสักหน่อยนึงแล้วก็ลูกมันร้อยมาลัยไอ้เนี่ยทำต่อไม้แล้วก็ไปออกไปขาย5 โมงเย็นถ้าวันพระนี่ออกไปไวๆเพราะว่าไปขายสนามกอล์ฟไงแคดดี้เขาจะออกมาซื้อเขาจะเลิกงานเขาจะเลิกนี่ก็มาซื้อเสร็จแล้วก็แล้วส่งในสนามกอล์ฟประส่งเป็นเดือนนะส่งดอกไม้เพราะว่าเงินเขาออกเป็นเดือนไงเงินเขาออกเป็นเดือนก็ไปพอหลังเงินออกก็ไปเก็บอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยตามหลักแล้วลุงไปเก็บวันนี้แต่ต้องไปพรุ่งนี้วันไอ้วันพระพอวันที่1เงินออกนะฮะวันนี้บอกเลยว่าบางทีคนเรามองหาความสุขของตัวเองเจอได้ก็มันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะคุณลุงพี่ชัยบอกว่าชีวิตเนี้ยมีความสุขแบบพอเพียงแล้วอยู่กับหมา200ตัวไม่ต้องการใครแล้วที่มีหมาเป็นเพื่อน
คือเขาได้เห็นว่าอ่อนหมาพวกนี้ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้อิ่มท้องได้แบบอะไรเงี้ยเขาได้มีชีวิตของเขาคุณลุงชอบคุณลุงก็เห็นคุณลุงจะไปเก็บหมามาเลี้ยงโดยเฉพาะหมาบาดเจ็บแล้วก็ที่ซอยแบริ่ง13ก็จะเห็นว่าทุกเช้าค่ะคุณลุงก็จะทำหม้อข้าวหม้อใหญ่เพื่อขี่จักรยานยนต์นะคะไปตามซอยต่างๆในซอยแบริ่งเพื่อที่จะให้อาหารสุนัขจรจัดด้วยนอกจากเลี้ยงไว้ที่บ้านแกเองอีก200ตัวแล้วก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ใจบุญมากๆเลยนะก็โมทนาสาธุคุณลุงด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าทางรายการโหนจะช่วยเหลืออะไรทางด้านคุณลุงนะครับแต่สามารถดูเคสต่างๆนะคะในช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันย้อนหลังได้ที่ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่าคนไทยไม่ทิ้งกันโหนพลิกชีวิตนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะอย่างพาสเวอรี่ดิออร่าลินจิมินค่ะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากๆด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาพลิกชีวิตคำถามนิดนึงแล้วกันคุณจามจุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ชัดเจนมาที่จะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเนี่ยคำถามวันนี้ไม่อยู่แว่พี่ฟังตั้งใจฟังดีๆนะคะเดี๋ยวก่อนสโลแกนก่อนใช่สโลแกนค่ะพิชชีวิตวรพันช่องมายา47ค่ะนี่เสียงแบบว่าเป๊ะมั่นใจมากเลยเสียงมั่นใจมากเลยอ่ะพี่ส้มครับอย่าให้เขาได้ไปนะไม่ใช่นะคะอ่ะคำถามรู้สึกพี่จาตุรีจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่เราถามคำถามนี้ไม่รู้นะคะจะถามว่ารายการโหนพลิกชีวิตของเรามีตั้งแต่ออกอากาศวันแรกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรช่องอะไรคะโอ้โหจำไม่ได้หรอกค่ะช่อง13ค่ะเดือนพฤศจิกายนแต่ปีอะไรจำไม่ได้ค่ะวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมอ่ะใกล้เคียงแล้วนะวันที่เท่าไหร่อ่ะรู้ว่าช่อง13เดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนใช่ช่องเดือนใช่ช่องผิดช่องผิดเอาบอกชื่อช่องอ่ะบอกชื่อช่องชื่ออะไรช่องชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อช่องอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยน่าเสียดายอ่ะวันที่ถ้าใบถ้าจะทำได้วันที่จะคิดว่าวันที่เท่าไหร่คะให้ถ่ายประมาณวันที่20กว่าป่าค่ะให้ถ่ายอีก2ข้อ2รอบบอกช้อยหน่อยได้ไหมคะบอกไม่ได้ค่ะถ้าทีมงานเราโหดมากจริงๆนะจุดนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องโดนหักตังค์นะพี่จำจุลีนะเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะวันนี้ไปอันนี้ก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราพี่จำจุลีไปหาข้อมูลเลยออกอากาศวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะแล้วช่องอะไรแล้วก็โทรมาอีกทีนึงเพราะเรามีพลิกชีวิตวรพันธ์ทุกวันเนาะนะครับนะคะสู้ๆนะพี่จำจุลีนะผมเชื่อว่าพี่จามจุลีเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วล่ะนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดือนถูกบอกไว้เลยแล้วใช่ครับผมเดือนถูกแล้วนะฮะค่ะขอบคุณพี่จามจุลีค่ะครับเฉลยเลยเฉลยจ้าก็คือวันที่เราเนี่ยจะจับรางวัลแจกนั่นเองนะฮะสำหรับเส้นทางบุญครั้งที่4ก็คือวันที่10พฤศจิกายนครับส่วนปีก็คือปี2553นะครับออนแอร์ทางช่อง OK TVนี่แหละครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับจะสี่ปีแล้วเนาะเสียงแบบตั้งใจมากเลยแต่เขาจำเดือนได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะนี่เลยนะฮะสี่ปีแล้วนะจ๊ะค่ะสี่ปีแล้วนะคะครับและผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้รับพระราหูครอบเกล้าได้แก่หมายเลข086164หนพลิกชีวิตค่ะขอบคุณนะครับแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครต้องการที่จะดูดวงกับอาจารย์เก่งนะคะติดต่อกับอาจารย์ได้ทางเบอร์อาจารย์เก่งครับผม088นะครับ1939246นั่นเองนะครับผมเบอร์อาจารย์เก่งครับแล้วก็จับแจกด้วยแล้วกันนะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในส่วนของนี่เลยนะฮะกาแฟของเราบีเชฟคอฟฟี่นั่นเองนะฮะจับเลยครับรบกวนคนเสิร์ฟของเราพี่ส้มจับมาให้เลยมาแล้วครับนี่เลยเชิญครับอาจารย์มาที่คุณนี่ผู้โชคดีของเราคุณนุชจานอะไรเนี่ยนุชจเนตนะครับนุชจเนตบวกคุณวีระสนธินั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเป็นสามีภรรยากันนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับชัดเจนนะครับ The Aura Saline Perfect นั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยทางมายาชนะ47แสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับผมได้รับไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก SMS นะคะแล้วก็ทุกโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาและขอบคุณอาจารย์เก่งด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์เก่งมากๆเลยนะครับนี่แม่นสมชื่อเลยทีเดียวนะฮะเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่กับรายการดีๆแบบนี้ครับผลวิกชีวิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ